เลย6นาทีป้านะได้ตอนนี้ YouTube ก็นั่งจะไปเลยอันนี้เป็น EP อื่นเลยอ่ะปกเหรอไม่ใช่อันนี้มาจากไหนแล้วอ๋อลืมเซตเอาทำไมเดียเอ๊ะแล้วใครพิมพ์มันเซตไว้มั้งว่าไอตัว default มันเดี๋ยวเซตให้หน่อยเรายังมีเวลาอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงสี่ตุ๊บสี่ตุ๊บอะไรเซตอัพไงอ่านว่าสี่ตุ๊บเห็นไหมอ่ะมันจะอยู่ในมันอีดิทได้เลยอ่ะอันนั้นมันใน Facebook นะฮะแล้วหมายถึงที่ไหนล่ะ YouTube ป่ะทั้งคู่แล้วมั้งงั้นก็เหรอใน Facebook มีด้วยเหรอมันขึ้นมาให้เองเลยอ่ะอ๋อแสดงว่ามันจำอันสุดท้ายไว้ที่เซตอ่ะใน Facebook อ่ะหรอใช่แต่มันไม่น่าจำนะทุกทีมันก็ไม่จำแต่มันแก้ได้ใช่ป่ะเมื่อกี้เข้ามาเห็นแอดมินก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกรอบอ่ะเหมือนคนเหมือนคนไลฟ์ครั้งแรกก็คือกดข้ามไปไหมใช่ไหมนี่ไงเจอละอ๋อได้ลิงก์อะไรแล้วเดี๋ยวนะพี่ต้องไปหาลิงก์มาไม่ต้องหาแล้วแก้ให้เราอ๋อแล้วอันเนี้ยช่างมันฮะเดี๋ยวคราวหน้าก็เจออีกนะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยแก้นะกันสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วเสียงวันนี้เป็นยังไงบอกด้วยนะวันนี้แอดสองคนน่าจะไม่ป่วยแล้วนะนิดนึงยังเหลือนิดนึงดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแหละกินน้ำก่อนครั้งที่แล้วไลฟ์ตอนเช้าบางทีตอนเช้าเสียงมันยังไม่มายังไม่ตื่นเสียงว่าพูดได้ไม่กี่ประโยคมันก็จะเริ่มหมดพละพูดไปชั่วโมงลุกไปฉี่อีกตลกมากสภาพก็เลยกลายเป็นนุ๊บในจบลืมมันไปนะนิ่งแต่เพียงหนึ่ง EP แล้วเคยทำได้นะตื่นมาไลฟ์ตอนเช้าอะไรแล้วอะลัสมั้งสอนลัสสักอย่างอ๋อเช้าวันอะไรวันเสาร์ใช่ป่ะอืมตื่นมาสอนลัดสู้ชีวิตอยู่แต่รอบนั้นทำไมไม่รู้ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวนะคะตอนนี้ใน Facebook เริ่มเข้าทยอยเข้ามาแล้วเนาะทยอยแล้วอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนแล้วก็ในไปดูใน YouTube ได้นะเราแปะลิงก์ YouTube เข้าไปใน Facebook เพื่อล่อให้คนออกมาเราไม่ได้ YouTube. แปะที่ไหนเลยนะใน YouTube ก็ดูได้เด้ยโอ้ใน Discord ลืมส่งแล้วใช่ไหมอยากอะไรอ่ะขอโทษชาว Discord กลุ่ม Discord ที่อยู่ในกลุ่มจะได้ข่าวสารทีหลังชาวบ้านเขาเสมอไม่เดี๋ยวสิต้องรู้แหละเราโพสต์อีเวนต์ไปแล้วใช่ไหมไม่ได้โพสต์หรอโพสต์ทำไมมีเป็นอันเก่าอยู่วะเนี่ยหนึ่งไงหนึ่งไหนนี่อ๋อเลื่อนลงมาอ่ะชวนเข้าหาเล็กสามนาทีก่อนสามทุ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราเริ่มสามทุ่มตรงนะคะพิมกันเดี๋ยวนี้แหละส่งกันเดี๋ยวนี้โอเคถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามไปใน Discord ได้เวลาตอบก็จะได้รู้ความรู้มาทั่วๆกันใช่บางทีมีเพื่อนๆมาตอบให้ด้วยเพื่อนๆอาจจะเขินๆก็คือตอนนี้ก็คือ DM มาหลังไมค์ก็ encourage เราให้ไปถามใน Discord จะได้รู้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยนี่ก็มีคำถามเมื่อกี้ก็ยังมีคำถามมาก่อนไลฟ์แต่พอดีกำลังจะไลฟ์แล้วเดี๋ยวมือแอปนี่แบบขอไลฟ์ก่อนแป๊บหนึ่งนี่คือ2ชั่วโมงครึ่งนะนี่บอกไว้ก่อนเผื่อใครจะไปดื่มน้ำปัสสาวะอะไรก็ให้เรียบร้อยก่อนใช่หาน้ำหาขนมมากินนี่เตรียมไว้เลยป๊อปคอร์นใดๆน้ำโค้กใดๆ2ชั่วโมงครึ่งฟังเพลินๆประมาณนะเพราะว่าเรากะจากที่
สไลด์ประมาณ30กว่าหน้าได้โอ้นี่สปอยสไลด์30กว่าหน้าแล้วก็โคแลบอีก3อันอืม นิ่งใส่มาไม่หมดนะเพราะว่าเพิ่งความรู้เพิ่งทยอยทยอยอันนี้เพิ่งเห็นอันนี้คือจะนอนแล้วเหรอ ลูกไหนไงก็ต้องมีฟล็อปฟล็อปไม่มีอ่ะเอาไหมไม่ดีเหรอเออเอามาตกจังเอาไปหยิบมาให้สภาพแอดเดี๋ยวแอดมาพาทุกคนส่งเข้านอนใช่ไหมก็เลยต้องเสริมสร้างบรรยากาศให้เหมือนคนจะนอนอุปกรณ์เราเยอะตาหลบมากยี่ไปละอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีติดไหมติดยังไงติดด้วยเหรอหายใจไม่ออกหรอได้ไหมโอเคมาเดี๋ยวอาจจะมีเพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักเราดูสิ อาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะสองคนนี้แอดเป็นตัวปลอมสองคนเออตัวปลอมทางด้าน Data ขออนุญาตเคลมพวกเราสองคนแอดต๊อกแล้วก็แอดหญิงนะคะจากนุ๊ปLearning อันนี้เป็นรายการ Noob Night เพราะว่าเราเจอกันตอนกลางคืนเคยจัดตอนเช้าแล้วไม่รอดเดี๋ยวเราจะเข้ารายการเลยไหมเนี่ยอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตื่นเต้นเดี๋ยวซ้อมหมดแล้วกันซ้อมสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับมูนมาร์เบิลสวัสดีนะคะสิทธิชัยก็มานะครับสวัสดีมาสามทุ่มนะคะวันนี้จะเห็นสภาพแอดสองคนก็คือมีปลอกคอเพราะว่าเรามาในกลิ่นนูบไนท์เรากำลังจะนอนแล้วแล้วก็จะพาทุกคนกล่อมเข้านอนก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีแล้วขอสวัสดีอีกรอบเพื่อนๆทางเฟซบุ๊กยูทูบทาง YouTube แล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังด้วยค่ะก็แอดท็อปแอดหญิงกับรายการนูบไนท์นูบไนท์ครับเย้ครั้งนี้มาเป็น EP ที่2นะแล้วขอต่อจากนูบมอร์นิ่ง EP ที่1เลย เพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องต่อกันเอออาจจะงงว่าทำไมชื่อไม่ต่อกันลืมมันไปซะอีกคิดมาก ชื่อรายการก็แอดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อความตื่นเต้นอันนี้ก็เพื่อนๆก็จะเริ่มงงว่าแบบพี่ผมต้องดูอันไหนก่อนอันไหนหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่แอดก็งงคนทำก็งงเหมือนกันคือความรู้ตอนนี้เป็นมาแบบสตรีมมิ่งเนี่ยเราจะสอนให้หมดก่อนเหลือประมาณที่ลงไว้อะหรือประมาณ2ไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะตอนนี้มีลิงก์รวมให้อยู่อันนึงก็แอดหญิงก็รวมให้บ้างแหละเริ่มว่าต้องดูอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ตอนนี้ก็คืออยู่กันอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ2ไลฟ์แล้วจะรวมให้อย่างดีรวมให้แล้วก็วางพาร์ทให้ว่าจริงๆแล้วมันต้องเรียนอันไหนก่อนอ๋อเดี๋ยววันนี้มีคุยเรื่องพาร์ทนิดนึงด้วยว่าไปเหมือนต่างกับชาวบ้านเขายังไงแล้วก็ใครอยากจะศึกษาโดยที่ไม่ต้องมารอ2เอ็ดนี่โอ้ยมันไม่ไหวใจมันอยากรู้ก่อนเดี๋ยวนำไปก่อนได้เลยทีนี้มีแต่แจกความรู้อย่างเดียวใครไปไวไปก่อนได้เลยใครอยากพอไปแล้วเห็นอะไรมาเจออะไรมาอยากจะมาเล่าอยากจะมาบอกมาได้เลยมาแจมเราได้เลยเรามานั่งคุยได้กันมานั่งกับเราคุยกับเราได้หรือจะไลฟ์ด้วยกันก็ได้อ๋อซึ่งมีแล้วก็คือทางบ้านกรอกมาในฟอร์มนี่แหละก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอีกเรื่องนะเรื่อง knowledge graph อ๋อแล้วก็โอ้ดีเพราะว่าเมื่อก่อนพวกแถวนี้จะใช้พวกdirect acyclic graph deck อะพวกนั้นน่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เอามาเห็นใครเอามาใช้กับทาง LLM สักเท่าไหร่เพราะว่าคนนั้นตัวนั้นน่ะมันค่อนข้างจะเป็น rule based คือ node ต่อ node ต่อ edge กันแบบว่าค่อนข้าง specificทีนี้ถ้าจะเอา LLM ไปใช้กับตรงนั้นได้เนี่ยอาจจะต้องจูนกันประมาณหนึ่งเลยเพื่อให้มันเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าปกติเวกเตอร์มันก็ยังอยู่ของมันแบบไม่ได้ไปเชื่อมกับใครมันยุ่มอยู่ของมันแล้วก็อย่างมากก็โคไซซิมิตี้เสิร์ชแล้วก็เอามายุ่มๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านึกภาพถ้ามันต่อ Edge มีความสัมพันธ์กันได้โอ้แปลว่าเราจะหามันได้มากกว่าพวกคอนเทกต์อะไรปกติซึ่งจังหวะที่มันจะยุ่มแล้วสามารถดู Edge ของแต่ละอันกันได้เนี่ยยังนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ลงไปทางนั้นแต่ก็น่าสนุกดีเพราะว่ามันน่าจะต้องมาด้วยกันทั้งคู่แหละดูจากสภาพแล้วนะคือตอนนี้ LM ก็คือต้องมานั่งทำพร้อมให้มันดีเขียนพร้อมให้อวยมันนิดนึงก็มีนะแบบว่านายทำได้นายทำได้อะไรเงี้ยแล้วผลดีขึ้นแบบ 10% อะไรเงี้ยมีประหลาดดีก็คือแบบต้องไปเอาใจมันคือเขียนพร้อมแล้วก็ต้องไปคลายจูนข้อมูลให้มันตรงแล้วก็ต้องมีแร็ก
ต้องมีคอนเทกต์ที่ถูกนี่เราเรียนกันมาเรื่องแหลกกันมาเยอะเพื่อจะทำให้มันเลิกฮาลูซินเนตนั่นแหละตอบอะไรก็ได้แต่อย่าเกินไอ้ที่แหลกตัวที่ใส่เข้าไปในคอนเทกต์นะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแบบให้มันอยู่กับล่องกับรอยเพราะว่าตอนนี้คือเป็นปัญหาใหญ่เพราะปัญหาที่ใหญ่ของนั้นก็คือพอทำไปแล้วอ่ะเดี๋ยวปุ๊บมันก็จะเอาอะไรนะข้อมูลที่เราไม่อยากให้มันพูดออกมาโดยเฉพาะข้อมูลที่มีไพรเวซีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ยังโซฟกันไม่เสร็จด้วยน่าสนใจมากก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ครั้งหน้าอาจจะได้มีguest speaker มาด้วยนี่ข่าวแรกเลยนะคะทุกคนใช่แต่นะเราก็ต้องจอเล็กแล้วไหมทำไมเราตัวใหญ่อยู่วะ เราเสนอหน้ามากเลยเดี๋ยวขอย่อตัวก่อนแอดมินหมอนพร้อมนอนเลยค่ะเนาะนะแล้วเดี๋ยวก็จะสไลด์โซ่กันโอเคสวัสดีค่ะคุณสุภชัยสุภชัยนี่เพลงใช่ไหมใช่ไหมเพลงเอ๊ะใช่สุภชัยไงสุภชัยโอ เพลงมาไปเซลเขาเออสำหรับใครที่เพิ่งมานะก็มี QR code อยู่ที่หน้าสไลด์อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจลงทะเบียนไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะส่งวิดีโอย้อนหลังให้แล้วก็มีสไลด์มีโคดแบบประกอบให้ด้วยค่ะวันนี้เรามากับ EP ที่2เนาะเป็นตอน Google Gemini Multimodal Workshop ได้2แบบเออชื่อมันติ Modal Multimodal แล้วแต่ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นแอดมินเนี่ยแหละพูดสลับไปมาสนุกดีโอเคก็มาเริ่มกันเลยเพราะเดี๋ยวจะดึกแล้วเดี๋ยวจะหลับกันกลางทางเรามีวันนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยได้เป็นข่าวดีข่าวที่2ถ้าใครสังเกตก็จะเริ่มเห็นหน้าปกเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือเดี๋ยวขอวุ่นวายนกมากรูปนี้แอดเจนเองค่ะเราจะใส่รูปลูกแอดหญิงเจนรูปข้างหลังนี้เองนะครับสวยงามมากก็มีสปอนเซอร์มาแล้วนี่คือข่าวดีข่าวที่2ก็คือทางโกดิจิตตัดสินใจที่อยากจะให้เราไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆก็เลยทำการสปอนเซอร์รายการเรานะครับเป็นสปอนเซอร์คนแรกเราก็จะอวยไปตลอดเลยอวยไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมีสปอนเซอร์รายใหม่มาไม่ใช่เย้โอเคก็ดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวก็จะเห็นโลโก้ขึ้นทุกอันทุกสไลด์ไม่ใช่แอดจะแปมไปเรื่อยๆแปมไปเรื่อยๆนี่คือเพิ่งได้โลโก้มาก็เลยเอามาใส่ในสไลด์ให้เลยรอบนี้ขอบคุณทางโกดิจิตด้วยซึ่งจริงๆมีโพยนะโกดิจิตทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะ แอดทำไม่เป็นนี่หมดแอดเคยมีสปอนเซอร์ซึ่งเคยมีสปอนเซอร์ยังทำอะไรทำซอฟต์แวร์เฮ้าใช่ไหม เดี๋ยวนะขอดูหน่อยขอดูโพยหน่อยนะก็น่ารักใช่มีส้มๆตรงปลายแล้วก็เป็นของคุณคอฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านโพยนี้เลยขอวินที่การทำงานให้แอดนิดนึงนะคะก็คือโกดิจิตนะครับเป็นบริษัทที่ทำอะไรแล้วอะทำไม่เขาทำเยอะมากเลยอ๋อเขาทำเยอะโอ้มีรับสมัครอยู่ด้วยลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ลิงก์ให้แล้วก็มีอาชีพที่น่าจะทุกคนน่าจะทำได้คือเป็นเบต้าเทสเตอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ได้ต้องการสกิลอะไรมากแล้วก็ต้องการความหลากหลายในการเทสมังคีเทสก็ยังได้เลยคือแบบสแปมเข้าไปเพื่อแบบให้มันพังอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ทำของโกดิจิตนี่ค่อนข้างเยอะเลยทำทำหลายอย่างจังเลยจนไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะเพราะว่าเต็มไปหมดทำทุกอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮาครับแล้วก็มี ERP ด้วยเต็มไปหมดก็ถ้าสนใจมีสมัครงานในของโกดิจิตด้วยก็ลองไปดูได้แปะลิงก์ให้ไหมเผื่อว่าใครแบบว่าอยากเข้าไปดูเว็บไซต์เขานะคะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โฆษณาให้สปอนเซอร์เราซึ่งก็ทำยังไม่เป็น ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะได้ยินอีกไปเรื่อยๆหรอขอบคุณมากๆเลยครับค่ะงั้นเรามาเริ่มเข้าของวันนี้กันไหมวันนี้ก็ยังคงเป็นคอร์สที่วนเวียนอยู่กับตัว LLM เนาะใช่ก็คือเป็นของฝั่ง Google Cloud ตอนนี้คือไลฟ์ที่แล้วเราพูดไปบ้างแล้ว
มีอะไรบ้างนะคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นของ Google Vertex AI ซึ่งลองเล่นโมเดลในนั้นซึ่งมันแยกกันนะตัว API ตัวที่จะไปเรียกมันนะซึ่งมีการ migration อยู่ประมาณ2รอบได้เมื่อก่อนมันจะเป็น Palm API แล้วก็เดี๋ยวนี้มันคือเขาจะ encolate มาให้ใช้ Vertex AI API แล้วก็ต่อด้วย Gemini แล้วก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะเป็น Gemini เวอร์ชันไหน Pro Max ก็คือมีเวอร์ชันให้เลือกอีกให้เลือกด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลิสต์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างรวมราคาด้วยไหมอันนั้นเป็นเอาเองเพราะว่าตอนที่เทสเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ากดที23บาทเฮ้ยไม่ใช่ทีหนึ่งจริงๆแล้วกดหลายทีเพราะว่าทำโค้ดแล็บให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือกดมาน่าจะหลายสิบหลายจะร้อยอันจะร้อยรอบแล้วมันก็คือ23บาทนั่นได้หลายรอบอยู่เหมือนกันหลายรอบแล้วก็อันนี้ก็บอกคือมันน่าจะเกินฟรีเทียร์ไปนิดนึงแล้วก็เก็บตังค์นิดๆอะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนๆไปก่อนว่ามันจะมีคอสตรงนี้ด้วยเวลากดก็อย่าลืมไปเปิดหน้า pricing ที่มันขึ้นให้มันจะมีบอกอยู่ว่าเท่าไหร่ถ้าเป็นเทคอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น per character ถ้าเป็นรูปก็เป็น per รูปอย่างเงี้ยเป็นต้นไปดูก่อนเนาะอันนี้บอกแล้วนะเดี๋ยวใครจะว่าแอดโดนไปหลายบ้านโดนไปหลายบ้านแอดก็โดนก็โดนใช่แล้วหนักก็เพื่อมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็จัดเต็มที่เนาะเวิร์กช็อปนี้แล้วก็สุดท้ายเรายังมีโยงไปแร็กด้วยก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างว่าในเชิงของวัลไทม์โมเดลแล้วทำกับแร็กทำยังไงถึงวันไลฟ์นี้ถ้าใครมาดูเป็นครั้งแรกเราเคยไลฟ์เรื่องแร็กไปแล้วในไลฟ์ก่อนประมาณ4ครั้งแล้วมั้ยความจริงเราพูดทุกเรื่องอ่ะมันมีแทรกแร็กมาเรื่อยๆวนซ้ำวันนี้ก็จะมีซ้ำให้อีกรอบนี้ก็จะมีตัวอย่างเหมือนจะเป็นใช่เราอาศัยวิธีสอนซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการเทรนไงหลายอีพ็อกหน่อยก็จะซ้ำๆไปอย่างนั้นแต่ถ้าดูวันนี้แล้วยังเหมือนเขาพูดเร็วไปหรือว่าทำไมศัพท์ที่ใช้ไม่ได้อธิบายลองไปดูในไลฟ์ก่อนๆจะมีอธิบายมาบ้างแล้วหรือว่าถ้าติดจริงๆเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วยเพราะบางทีหลายๆรอบแล้วก็จะเริ่มไม่รู้แล้วอันไหนเพื่อนนี้คืออะไรอะไรอันไหนเพื่อนๆรู้แล้วหรือไม่รู้อะไรประมาณนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยไปวันนี้เราเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากเอาอย่างนี่มุกใช่ไหมโถ่ทำไมโลโก้อันนี้ต้องได้แล้วอันนี้อะไรโลโก้ลืมเอาอันนั้นใส่แล้วต้องใส่อันนี้ใหญ่โอเคขอบคุณทุกคนที่ชมดูเหมือนดูแล้วเหมือนสแปมนะขอบคุณมากถ้าใครอยากขึ้นแบบนี้บ้างติดต่อเรามาได้ติดต่อเรามาเลยเราขึ้นแล้วก็เราหวยให้เต็มที่แต่แอดก็แบบว่าเต็มที่ประมาณนี้แหละโอเคครับเรามาเริ่มจากการอัปเดตข่าวได้ๆสิ่งโมเดลใหม่ๆกันนะคะโอ้ยตลกโอเคเอาข่าวก่อนนะก็คือถ้าดูไลฟ์กับของเรามาสักพักนึงก็จะพูดแต่มิสทรอลแล้วก็หลายๆที่ก็จะเอามิสทรอลเป็นเบสเดี๋ยวก็จะมีอีกกราฟที่แบบว่าเลิกบูลลี่ตัวลามาทูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันตกตารางไปนานแล้วแล้วก็มาบูลลี่ตัวมิสทรอลแทนคือพยายามเอาตัวมิสทรอลเป็นเบสไลน์ก็คือตัวนี้อยู่ท่าน 0.1 อยู่นะแต่ไม่รู้ทำไมเขาไม่เทส 0.2 ก็ล่าสุดที่เป็นข่าวเราจะเห็นหลายๆที่ลงข่าวโดยเฉพาะใน Twitter ก็คือของ Bard นะใช้Gemini Pro ที่เพิ่งรู้นะเพราะว่าตอนที่ใช้มันก็ไม่ได้บอกถามก็ไม่ยอมบอกจริงๆเขามีเวอร์ชันแบบเสียตังค์อะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามีเวอร์ชันเสียตังค์และเป็นโปรอะไรเงี้ยบอกด้วยนะของบาร์เพราะว่ายังเห็นไม่เห็นลุงบาร์แกเก็บตังค์เราสักทีเราก็จะถามไปแล้วก็เอารูปใส่ก็ได้ถามอะไรก็ตอบดูดีซึ่งเทสมาผลเทสเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะแซง GPT-4 ใช้คำว่าเหมือนว่าเพราะว่ามันมีคนก็ยังดาวอยู่ว่ามันไม่ได้เทสแบบว่าจริงจริงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันเวนออฟซอลแล้วกันเนาะตัวนี้ก็นั่นแหละเป็นอีกเหตุอันนึงที่ยกมาเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่ต้องใช้ตัว Gemini ด้วยซึ่งเป็นน่าจะเป็นตัวแชทนะเพราะว่ามันจะมีตัวโปรปกติที่ไม่แชทอยู่นี้ด้วย อันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งของพวกไหนแอดยิงอ่านออกเสียงตัวนี้หน่อยสิครับโอ้โหอะไรอะ proprietary proprietary คำนี้อ่านยากมากคือวันเนี้ยทำสไลด์นี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็เหมือนสไตล์นูบอะคือไปเปิดว่ามันอ่านยังไง คือเราจะมีปัญหาในการอ่านตรงนี้ทุกครั้ง
เออก็ไปลองเปิด Google ดูครับว่าตรงนี้อ่านออกเสียงแล้วก็ลองสปีกกับมันดูให้มันถูกแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าเป็น owner ถ้าแปลจาก Google ก็คือเหมือนกับเป็นไลเซนส์เป็น owner ตัวเองเป็นของเขาอ่ะเป็น owner เออของ Mistral นี้ที่เชียร์กันก็คือเพราะว่ามันเป็น open source แล้วก็คะแนนมันก็คือทะลุพวกที่แบบว่าคือพวกนี้คือมีตังทั้งนั้นเลยที่เอามาเทรนกันว่าพวกนี้คือเป็นฝั่ง open source ที่ทำเสร็จแล้วก็แจกให้ใช้บางงานก็คือใช้แบบ commercial ได้แต่พวกเนี้ย commercial แอบก็แอบเขียนไว้ว่าได้นะแต่ต้องไปขอเขาอะไรอย่างนี้ก็มีคือต้องไปจ่ายตังให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่าถ้าเป็นบ้านนี่คือเราก็ใช้ผ่านตัว GCP หรือ Google Cloud กันซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำในกันวันนี้ค่ะนี่แอบอ่านขออนุญาตแอบแซงนิดนึงคือตัว Gemini Pro ที่แบบสงสัยว่าที่เราใช้มันใช่หรือเปล่าตัวพาร์ทอ่ะเขาบอกว่ามันก็ใช่นะคือตัวใช่ใช่ไหมตัวที่เขาอัปเดตฟีเจอร์มาเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ใช้อยู่แต่ว่าตัวของบ้านมันเป็นตัวที่เหมือนไฟจูนมาเพื่อเหมือนกับเหมาะกับพวกSummarize, Reasoning, Coding แล้วก็ Planning เหมือนกับเพื่อ User ที่เขาแชทอย่างเงี้ยเขามักจะใช้ทำเรื่องแบบนี้คิดว่าขอบคุณลุงบาร์เปิดให้เราใช้ได้ฟรีดีตอนนี้ก็ยังใช้บาร์อยู่ก็ใช้ได้ดีภาษาญี่ปุ่นก็ดีด้วยใช่ไหมพูดถึงภาษาญี่ปุ่นที่รู้สึกว่ามันดีเพราะเคยไปให้เขาแปลเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับบาร์ไม่ได้เปรียบเทียบหรอกก็คือใช้นั่นแหละปรากฏว่าบาร์ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆก็เลยเพิ่งเห็นวันนี้เขาเขียนว่าเนี่ยเขามี services in Japanese and Korean as well as English ก็เลยอาจจะเป็นคนที่ทำได้ดีโอเคต่อค่ะขอบคุณลุงบาร์มากขอบคุณ Google ที่ยังให้ใช้ฟรีหรือที่ไม่ต้องไปเสียตังค์น่าจะใกล้ละใกล้หรออย่าเพิ่งเก็บตังค์เลยไม่งั้นเราต้องถอยมาใช้ตัวฟรีตัวนี้โอเคต่อครับวันนี้เราพูดกันเรื่องมัลติโมดัลซึ่งเราก็ชอบเอาฉากที่มันเป็นการพัฒนาการมาให้ดูเนาะซึ่งก็มีมานานละ GPT-4 อยู่นี่เนาะก็นานแล้วนะเห็นข่าวลือว่าจะออกตัวใหม่มาปีนี้แต่ก็ยังไม่ชัวร์มีแต่ข่าวลือตอนนี้ลือกันว่า GPT 4.5 cancel หรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงแต่ยังไงก็ต้องมีออกมาสักวันนึงนั่นแหละใกล้แล้วใกล้คลอดละนั่นเขามีมินิ GPT 5ไว้ก่อนไงแล้วก็ตัวที่ใช้ของ Google เมื่อก่อนก็จะเป็นพวกPalm ใช่แล้วก็พอ convert มาหลังนี่ก็จะเป็น encourage ไปให้ใช้ตัว Vertex AI กับ Gemini แทนแล้วก็ตัวที่เคยเห็นก็คือตัว Lava พวกนี้แต่ว่าสาย image ที่ไป encode มาที่ไม่ใช่ Gen ยังไม่ได้ไปหาทำส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกใช้กับพวก Edge Device พวก Image Processing ทำ Face Detection พวก Object Recognition ซึ่งไม่ได้ทำทางด้านนี้แล้วก็ไม่เคยหาทำเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากต้องมีอุปกรณ์มี IoT มีอะไรอีกเต็มไปหมดอย่างมากก็ทำ Face Recognition เมื่อก่อนธรรมดาที่ใช้ผ่านเว็บแคมอะไรเงี้ยผ่านเว็บอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ยังไปไม่ถึงตอนนี้ก็มาใช้ของ Gemini เลยตัวอื่นบอกตรงว่ายังไม่รู้จักก็งั้นถามแอดก็บอกแอดก็ไม่รู้โอเคอันถัดไปนะครับนั่นคือเราจะพูดถึงตัว Multimodal LLM ว่าเป็นยังไงคือมันผสมกันแล้วแหละก็คือเมื่อก่อนเราจะทำเทคอย่างเดียวใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เทคเข้ามาแล้วก็ทำ LLM แล้วก็แล้วแต่ถ้ารู้จักตั้งแต่เมื่อก่อนกลายเป็นเมื่อก่อนไปแล้วอะเป็นลามาเป็นวิคุณาตอนนี้ทางเพจก็พยายามโพสต์บ่อยๆว่ามีโมเดลอะไรใหม่ๆมาบ้างหลังๆเริ่มไม่โพสต์ละมันเยอะมันเยอะเกินทั้งแบบเดี๋ยวปล่อยไว้สักอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวดูว่าตัวไหนชนะของอาทิตย์นั้นแล้วค่อยมาโพสต์อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเริ่มมาลามาทูปาล์มว่าไปใดๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาแข่งกันทำตัวโมเดลตัวเล็กๆนะเดี๋ยวจะมีพูดถึงในสไลด์ถัดไปแล้วก็เอาออกมาถ้าเราเทคออกมาแล้วก็เป็นรูปก็คือเราเจนรูปนั่นแหละแต่ว่ามันจะต้องมีโปรเซสที่เราเคยสอนไปในตอนที่ generative AI ของ Google จะมีสอนตรงนั้นอยู่บ้างแล้วที่เกี่ยวกับเทคกับรูปแล้วก็เจนรูปออกมาว่าทำยังไงซึ่งก็เจนได้หมดแหละดุ๊ดๆๆแต่ทีเนี้ยมันจะมีขาที่เพิ่มมาคือก้อนนี้ก็คืออยากจะให้มันเข้าใจรูปแล้วก็พอรูปเรียงกันหลายๆรูปมันก็กลายเป็นวิดีโอใช่ไหม
ส่วนออดิโอเนี่ยจะมีความแอบคอนเวิร์ตนิดนึงก็คือจะมีตัวคอนเวอร์ชันที่ทำให้มันกลายเป็นทั้งจริงๆทั้งหมดนั่นแหละแต่ละตัวเนี่ยอย่าง image กับวิดีโอมันอยู่ด้วยกันมันก็จะเอาออกมาไอตัว encode อะ encode เข้ามาก่อนแล้วค่อยเอามาเข้าในตัว LLM ไปหยุมๆกันอยู่ในตัว vector space เดียวกันเพื่อที่จะเวลาหาตัว cosine similarity จะได้ไปหยุมออกมาพร้อมกันรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ในก้อนก็ดึงออกมาหมดแล้วก็เอาออกมาเจนอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเหมือนมนุษย์เราอะเห็นภาพเห็นอะไรแล้วก็ทำออกมาได้แล้วก็ได้ทั้ง image video audio bla bla ซึ่งตัว encoder เนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าเป็นอะไรแล้วก็แล้วจริงแล้วแต่ของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยตอนเนี้ยแยกอย่างของ iOS พวกสาย Apple เนี่ยมันจะมีตัวที่ลิบที่ทำด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะแอบเร็วกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนี่เป็นข้อดีของฝั่ง Apple แอบขายของแอบขาย Apple ให้ก็มันจะแยกเป็นโมเดล understanding เนาะแล้วก็โมเดล generation 2ก้อนนี้ซึ่งพอมันมารวมกันอยู่ใน LM เนี่ยมันก็จะทำให้เราเริ่มเป็นไงพร้อมแล้วก็ยัดตัวตอนที่จะไปทำแร็กเราก็ต้องเอาใส่เข้าไปในคอนเทกต์ได้ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันด้วยจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเราจะยัดแล้วตัวอย่างสุดท้ายก็คือเดี๋ยวแอดหญิงจะทำให้ดูว่าทำแร็กแล้วก็ใส่ไปในคอนเทกต์มันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะงั้นอยู่กันให้ถึงตัวอย่างสุดท้ายเราจะได้ทำสิ่งนี้เป็นกันโอเคขอรีแคปตัวเทคเอาไว้ของสไลด์นี้ก็คืออยากให้เข้าใจตัวคำว่ามัลติโมเดลมัลไทโมเดลนี่แหละคือการที่มันมีอินพุตมากกว่าแค่หนึ่งชนิดนี่คือคีย์ของมันจบแล้วทำไมพี่พูดอย่างนี้อ้าวก็สรุปให้ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยใช้เราจะเห็นว่าอินพุตมันจะเป็นแค่เทคใช่ไหมล่ะเห็นที่เราจะคือเล่นบ่อยๆใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราแบบเอ้ยถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งอินพุตมีเทคด้วยมีรูปภาพด้วยมีวิดีโอด้วยอย่างเงี้ยเจ๋งเลยนะไอสิ่งเหล่านี้ที่มีอินพุตอะไรแต่หลายอย่างอ่ะเขาเรียกว่ามัลไทโมเดลมันสามารถที่จะทำแล้วพอผลหลายอย่างได้ตอนเราทำตัวอย่างไปแล้วก็ว้าวเหมือนกันนะแบบว่ามันสามารถทำเอาไปแอพพลายงานจริงๆเท่าที่คุณจะนึกออกเดี๋ยววันนี้มียูสเคสให้ดูเต็มเลยนะโอเคไปกันอันนี้ข่าวอีกข่าวนึงเนาะเราเป็นนุ๊กนุ๊กนิวส์ตอนนี้ช่วงใหม่นุ๊กนิวส์เราจะเปิดรายการใหม่เอาอีกแล้วขายสปอนเซอร์ไง EP 3เปลี่ยนชื่อก็ถ้าดูก่อนๆนี้ก็จะเป็นก็จะพูดถึง DPO เอาตัวอย่างของ DPO มาให้ดูแล้วก็มีอธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับ DPO เพราะยังไม่ชัวร์ว่ามันจะโดนใครรีเพจหรือเปล่าอะไรยังไม่อยากไปยุ่งกับมันมากอะไรเงี้ยของ DPO ก็จะเป็นแบบว่าอ่ะบอกไปเลยว่ามันจะเหมือนพร้อมกับ negative พร้อมในตอนที่จะเอาออกก็บอกไปแค่2 อย่างเนี้ยจะเอาอะไรไม่เอาอะไร LM มันจะได้เอาตามที่บอกเขาแหละแล้ว DPO คือมีเท่านั้นเลยก็มีคนแบบว่าทำมากกว่านั้นก็คือตัวเรียกว่า contrastive preference optimization เรียกว่า CPO แล้วก็บอกว่าเฮ้ยได้ผลดีระดับไหนดีระดับนี้คือการนี่อ่านยากนิดนึงงงพักนึงก็คือข้างเนี้ย 13bใดๆที่อยู่ตรงเนี้ยนะไซส์ 13B ส่วนใดๆที่อยู่ตรงเนี้ยไซส์อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ 13B ทำกราฟแบบนี้ก็ได้เหรอโอเคแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวที่ข้อมูลที่เอามาทำเนี่ยมันยังไม่ใช่ gold standard ก็เลยเอาขีดตรงเนี้ยด้วยว่าเป็น gold standard ในเปเปอร์เขาบอกนะว่ามันยังไม่ gold standard ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า gold standard คืออะไรก็ reference หมายถึงว่าเหมือนอยากจะตั้งเบสไลน์ไว้ที่ตรงไหนอะไรงั้นป่ะไม่แน่ใจเขาบอกว่าไอ้ข้อมูลที่เอามาทำเนี่ยยังไม่ใช่ gold standard ข้อมูลเหรอเออยังไม่เข้าใจเอาข้ามไปก่อนอันนั้นจะช่างมันประเด็นที่จะบอกก็คือตัวเนี่ย average reference fee evil score เนี่ยก็คือนี่เทียบกับ GPT 4แถวๆนี้เลยทางก็ Google Translate ทำไมทาง Google Translate ไปอยู่ในชาร์ตใช่ไหมก็คือเขาพูดถึงเรื่องการทรานสเลทโดยเฉพาะสู้กันแปรแข่งกันไหม GPT 4มันแปรแข่งกันไหมกับเนี่ย Google Translate กันตอนนี้มันห่างกันประมาณอย่างนี้ 3.5 กับ Translate ห่างกันอย่างนี้นี่เพิ่งเคยเห็นฉากกับเอา Google Translate มาเทียบเหมือนกันแปรแข่งกันแล้วชนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โม้เลยบอกว่า 13BR ที่ไม่ใช่ Lora นะ
ช้ CPU ไฟจูนหลังจากที่โลล่าไปแล้วหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้โลล่าอาจจะ 13B แล้ว CPU ก็ชนะแล้วแหละดูจากเส้นนี้ไหมนิดนึงนะนิดนึงก็เอาอาจจะ8 10... ดาวฮะเขาสูงกว่าดาวหรือเปล่า 86.1 อะไรเงี้ยก็ถือว่าชนะแล้วเออก็นั่นแหละเนี่ยอย่างอันนี้ก็บูลลี่ละมา2 13B อยู่ข้างล่างนี้เลยซึ่งฉากอย่างนี้อย่าไปทำเพราะว่ามันเริ่มจากอะไร72ตลกก็คือเขาอยากจะให้เห็นสเกลข้างบนแหละแต่ว่ามันมิสลีดได้ถ้าทำฉากแบบนี้ก็เป็นฉากที่แปลกดีก็เลยมาเล่าให้ฟังก็วิธีที่ใช้คือ modify ตัว DPO loss ก็น่าจะเป็นพวกที่ทำมาแล้วเป็นเจอตัวพวก negative อะไรเงี้ยมั้งแล้วก็ใช้ SFT บวก preference loss ตัวนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงต้องไปอ่านเปเปอร์เพิ่มซึ่งคีย์เขาบอกมาอยู่แค่นี้แล้วก็ของนูบเนี่ยเราเรียนรู้แบบจากหลังมาหน้าเราจะถอยไปเรื่อยๆจนตั้งแต่แหลกพร้อมก่อนแล้วไปแหลกแล้วไปไฟจูนแล้วค่อยไปจูนทำโมเดลตั้งแต่แรกตอนนี้เราถึงเรื่องแหลกกับแอดวานซ์แหลกยังไม่ถึงไฟจูนด้วยครับจะมีแถมไฟจูนนิ่งเพราะว่ามีเพื่อนถามมาก็เลยต้องบอกมันจะมีแถมเรื่องไฟจูนนิ่งไปตอนแอดวานซ์แหลกพาร์ท3มีแถมไฟจูนไปนิดนึงแล้วก็มีจูนในแม็กเล่าผลมาให้ดูว่าใช้เวลาไปประมาณ24นาทีได้24ก็ยังพอไฟจูนได้เพราะงั้นเดี๋ยวหมดจากแหลกเนี่ยจะหมดละเหลืออีกไลท์2ไลท์เนี่ยจะหมดแล้วก็จะเป็นไลท์ที่เหลือมันจะเป็นเคสสตัดดี้พวกยูสเคสและก็มีเพื่อนถามมาว่าอยากให้สอนไฟจูนด้วยก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราอาจจะลงไปถึงไฟจูนแล้วก็ลองจูนตามพวกเนี้ยที่เราจดๆไว้เนี่ยถึงตอนนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่ตอนนี้ขอจดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนอยากลองไฟจูนอะไรก็ลองไปลองก่อนได้ไม่ต้องรอเราเออโอเคนะหมดก็เอามาให้ดูว่าไอ้ชัยสกอร์ที่เขาโม้เมื่อกี้ยังอยู่เรื่องเดิมอยู่นะว่ามันแข่งกับชาวบ้านเรื่องทำSFT DPO CPO ใช่ไหมเมื่อกี้ต่างกันยังไงก็บอกโอ้นี่ไง GPT 4 81.50 นี่ก็ 81.50 เลยนะแล้วก็นั่นแหละดูสกอร์ก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ไปขิงอะไรนะของ DPO ที่เราอวยไปเยอะๆว่าเยอะกว่าเยอะกว่าอดีตไปแล้วทศนิยมก็เอาอะไรเงี้ยนิดนึงก็เอาอะไรก็นั่นแหละมันจิ๊ดๆต่อยๆก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าโอเคอย่างน้อยเขาก็ไปเทียบกับ GPT-4 เริ่มไปท้าสู้ได้ละก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าเพราะยังไม่ค่อยเห็นใครทำอยู่ในรูปในฉากยังไม่ค่อยเห็นใครทำโอเคข่าวถัดมานะครับก็คือตัว stable นี่คือมันร้องหุ่นเหรอไอจุดนั่นนะลืม จะใส่จะใส่อีก wallet นึงแล้วลืมจะใส่อะไรอ่ะเออจำไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เผาสไลด์มาใช่ไหมแล้วก็จะเอาสัก2 bullet ให้มันเท่ากับเพื่อนเขาอ่ะแต่ว่าไปทำอะไรอยู่ไม่รู้เดี๋ยวประเด็นเดียวตลกแน่โอเคอ่ะกลับมาก่อนก็คือวิธีดูฉากอันนี้เนาะก็ดูของมันเป็นการเทสของแต่ละแบบเนาะแล้วก็ตัว Mistral ก็อยู่วงนอกเลยเอาไปเทียบนี่เป็นเบสไลน์ก็ 7B แต่ว่าตัวที่เอามาเทียบเนี่ย 1.6B เองนะก็ประมาณ4เท่าได้ไหมเอา7หาร 1.6เท่านั้นเท่าก็ขนาดเล็กกว่าซึ่งถ้ายังไม่ควอนไทส์เนี่ยประมาณ 3.94 กิกถ้าควอนไทส์น่าจะ4บิต default มันจะเหลือว่ามันมีเล็กกว่านั้นเพราะว่าเขาทำมาทุกอันเลยของ The Block มั้งคุณเดอะบล็อกทำมาทุกไซส์เลยเดี๋ยวมีให้ดูเดี๋ยวมีไซส์ให้ดูเหลือ1ใหญ่สุดรู้สึกจะ1กิกกว่าก็เล็กดีก็เทียบกับขนาดกับความสามารถแล้วกันคือตัวจิ๋วๆแบบนี้แหละแต่ว่าตัวนี้นะสีม่วงอันนี้เดี๋ยวใครเลือกสีเส้นเหล่านี้มาคะสีช่างม่วงแบบว่าเขาชอบสีม่วงก็คือใช่มันดูไม่ออกดูไม่ออกจริงๆแถมไปตัวนี้ก็ได้เพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงไฟนะไฟ2มี1ได้มั้ยมี2ตัวนี้เป็น2 2.7B ตัว2ซึ่งตัวนี้ก็จิ๋วกว่านะแต่ว่าจะเห็นว่าชนะตัว 2.7
1.6 ชนะ 2.7 ซึ่งตอนที่เทสตัวนี้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเล่นแล้วไม่ค่อยชอบเออแล้วก็เอาตัวจิ๋วๆอันนี้มาทำอีกทำแบบโมเอะมาผสมกัน7ตัวอะไรงั้นน่ะมันก็เป็นดีๆลองเล่นดูแล้วก็เฉยๆก็เลยแบบมาดูกราฟนี่โอ้ที่เฉยๆเพราะว่ามันได้แค่นี้เองวงเท่านี้เราจะเห็นว่าของ Several LM ที่ปล่อยมาใหม่ 1.6 เล็กกว่านะแต่ว่าทำได้ดีกว่าด้วยเพราะงั้นเทียบกับขนาดตรงเนี้ยกับประสิทธิภาพอะถ้าใครรับได้ต้องการ humanity เอาเท่านี้ก็พอไม่ได้ถามอะไรยาก user ก็ถามอยู่ในวงนี้แหละก็เลือกตามขนาดนี้ได้ใช่คือพอยิ่งขนาดเล็กมันยิ่งเอาไปไว้ตรงนู้นตรงนี้ได้ง่ายขึ้นในดีกว่าเปิดใน browser หรือว่าใช้แรมน้อยกว่านี่มันเร็วกว่าด้วยนะแอปเร็วกว่าด้วยโอเคแล้วก็มีหลายภาษาด้วยเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีเบสหลายๆตัวโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นก็มีภาษาญี่ปุ่นก็มีทำไมต้องเน้นญี่ปุ่นแท้ล่าสุดแอดสองไม่ผ่านทุกคนเอ็นสองยังไม่ผ่านได้คะแนนน้อยลงหมดได้คะแนนน้อยลงแปลว่าเดาไม่มันมี3พาร์ทของเมาส์นิดนึงมันจะมีพาร์ทคำศัพท์ของไวยากรณ์อันนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็การฟังก็ดีขึ้นนิดนึงแต่การอ่านคือดิ่งลงหิวน่าเอามาพอดการ์ดแบบเมื่อกี้นะอย่าเลยคราวที่แล้วต้องใช้สีแดงกับสีส้มเข้มคราวที่แล้วพลาดไป2คะแนนคราวนี้พลาด4คะแนนครับ4จะได้แล้วจะผ่านแล้วเรื่อยๆสนุกดีเอาคะแนนมารวมกันได้มั้ยไม่ได้สนุกตรงที่ว่าทำการอ่านอ่ะปกติมันจะเรียงให้จากง่ายไปยากใช่ป่ะครั้งเนี้ยลองทำจากหลังมากหาทำทำไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นคือบอกเพื่อนว่าอย่าไปดำอย่าทำอย่าทำให้ทำจากหน้าไปหลังทำปกตินั่นแหละเอออย่างน้อยก็ได้กำลังใจข้อแรกๆบ้างยากยากอยู่ก็ฝากไปถึงใครแอดบอยทำไมถ้าจะสอบถึง N2 N2 ยากมากเลยเอาตัวเองให้เราตอนนี้เป็นกำลังใจให้แอดบอยนะครับโอเคก็อันนี้ทำอะไรแล้วว่าอ๋อเมื่อกี้พูดถึงตัว GTUF ที่เขาเอาไปควันไทยในไซต์ต่างๆก็เดี๋ยวกดลิงก์ไปหรือใส่ Google ดูจะเห็นอยู่แล้วแหละตัวเนี้ยเข้าไปใน Hacking Faceก็จะมีตัว Cipher 7.2 Cipher อันนี้เอาไปทำ Cipher นี่ก็ทำเนี่ยนะจำได้แล้วก็จะไปโดนควันไทส์อีกรอบนึงก็คือเหลือเล็กสุดมัน694ใหญ่สุด 1.75 ซึ่งเมื่อกี้ตัวเบียดตัวเต็มที่ยังไม่ควันไทส์มัน 3.94 กิกใช่ไหมนี่เล็กลงเยอะเลยแล้วคราวที่แล้วไลฟ์เราเทียบให้ดูแล้วว่า4บิตเทียบกับตัวเบียดคะแนนเท่ากันเลยไม่ได้ต่างแต่ประสบการณ์ที่ใช้เองต่างก็คือตัวเบสที่มาเต็มๆมาแอบดีกว่านิดนึงไม่เยอะอะแต่ก็ยังดีกว่าเหมือนรูปที่เราเอาลดขนาดลงเป็น JPEG บางคนก็จะดูออกบางคนก็จะดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นแต่ดันอันนั้นจะเข้าช่วงดูออกพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็คะแนนอะไซเทียบกับคะแนนก็ตามนี้เนาะถ้าใครรับได้ที่แถวๆนี้ก็ไปลองใช้ดูครับก็เอามาฝากเพื่อนๆเผื่อใครอยากได้ตัวเล็กๆแล้วก็ส่งพลังส่งพลังแปลภาษาและซัพพอร์ตภาษาญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันอะไรสักอย่างเนี่ยไปดูในฉากของเขาว่ามีอะไรบ้างค่ะโอเคตัวต่อมาข่าวถัดมาก็คือ Apple ปล่อย AIM ซึ่งย่อมาจากออโต้เราจดไว้เพราะเราลืมจำไม่ได้อะไรออโต้ regressive image models เออเทคนิคก็ดูประหลาดน้ำคำโลกดีเขาไม่รู้จะดังหรือเปล่าไม่รู้จะดีหรือเปล่าก็เลยใครสนใจก็กดไปดูก่อนได้ว่าฉากนี้เขาไม่ได้เทียบกับใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าเทียบกับชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นยังไงเอออาจจะดีดูดีของตัวเองอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับใครขอทักกราฟนี่หน่อยได้ไหมทีแรกก็เห็นว่าเอ้ยทำไมมันดูเทรนด์ขึ้นไงแต่แล้วดันแกน x ตรงเนี้ยเรียงจากเล็กมากไปน้อยก็เลยแบบอ๋ออยากให้เห็นกราฟขึ้นขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเพราะว่ามันเป็นลอสยิ่งน้อยมันยิ่งดีถ้าเกิดว่าเรียงตามปกติกราฟมันจะแบบดิ่งลงก็เลยอ๋อแปลกเขาอุตส่าห์อยากให้มันเป็นขึ้นเนาะก็ได้ benchmark ก็ได้ดีขึ้นตัว 7B ก็ไปลองดูของ Apple นะมีน่าจะมีทำกับของเฟรมเวิร์กที่ชื่อ MLX แล้วเพราะว่าตัวนั้นจะทำได้ทั้ง image ทั้งตัว whisper ทั้งตัวที่เป็นซาวด์เมื่อกี้แล้วก็ text ด้วยคือเป็นเฟรมเวิร์กที่ทำได้ทุกอย่างเลย
มันติมโพดอลได้เลยจะพึ่งจะหาทำกันเพราะงั้นไม่สเตเบิลสุดๆอย่างตอนที่เขาแล้วเราไลฟ์เรื่อง Apple MLX ไปกลับเข้าไปอีกรอบเปลี่ยนโฟลเดอร์เปลี่ยนหมดเลยอ่ะคือที่ไลฟ์ไปอ่ะอุตส่าห์ไลฟ์ไปนึกออกป่ะจำได้แบบว่าก่อนไลฟ์ก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ก่อนไลฟ์อ่ะไปกดอัปเดตกิจดูโฟลเดอร์มันเปลี่ยนหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าไอ้ในสไลด์ที่ทำไปอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปแล้วก็แบบว่าก็จะไม่เหมือนในสไลด์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาเรียงโฟลเดอร์ใหม่หมดเลยงั้นใครไปดูย้อนหลังแล้วก็จะทำตามใดๆกลับไปดูในกิจในอะไรไปดูในกิจอัปเดตกว่าอัปเดตก่อนถ้าใครสนใจของตัว image model ตัวนี้เดี๋ยวไปลองหน่อยว่าแอดยังไม่ได้ลองให้ตัวนี้จะมีอ่ะมีอีกตัวนึงมีข่าวหนึ่งก็คือ MLX เราพูดของ Apple เผื่อใครมีเครื่อง Mac ตัวนี้ก็คือถ้าซื้อตั้งแต่ M2 ไปแล้วกัน M1 อาจจะหนืดๆหน่อยแล้วก็แรมที่มากกว่า8พยายามมากกว่า16ก็จะรันพวกนี้ได้ประมาณ M2 แรม16ก็จะพอได้ไม่เดือดร้อนมาก M1 นี้จะเริ่มน้ำตาไหลเพราะว่ามันช้ามันหนืดๆเห็นได้ชัด M1 นี่หนืดแล้วล่ะหนืดว้ามันกินเยอะห้องเนี้ยเพราะว่ายังเป็น Python อยู่แล้วก็ยังเริ่มเพิ่งเริ่ม implement ยังไม่ได้ optimize ยังไม่ถึงขั้น optimize เนี่ยแค่ทำ stable ไหมก็ตัวนี้ก็จะมี member ซึ่งอ่าน paper แล้วเป็นไงบ้าเลยใช่ไหมเจ็ดน้ำตาจะบอกว่าเมมเบอร์เนี่ยแอดอ่านเปเปอร์ไปรอบหนึ่งแล้วยากมากยากไม่รู้เรื่องเลยยากแบบคือถ้าใครอยากจะลองสกิลว่าตัวเองเล่นตัวเองดูว่าเข้าใจไหมเป็นคนรักเปเปอร์หรือเปล่าลองไปอ่านดูโอ้โหดมากแอดก็อยากเข้าใจนะเดี๋ยวลองโดยอ่านแบบลองอีกรอบสักทีอันนี้ไม่ทันเผื่อว่าเข้าใจแล้วจะได้มาไลฟ์สักให้ทุกคนเข้าใจด้วยกันอะไรอย่างนี้อยากอันนี้ยากแปะไว้ก่อนแต่แปะไว้ไกลๆก็แปะไว้ฟังรูปส่วนแอดไม่ได้สายอ่านเปเปอร์ใส่ดูรูปจะดูชอบดูรูปโอเคก็ซัพพอร์ตในตัว MLX เรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นอีกวิธีนึงเลยนะเดี๋ยวไปดูรูปกันก็คืออันนี้เขารันให้ดูว่าเอ้ยมันรันแบบเมมเบอร์ได้นะรันให้ดูอ่ะนี่ดูแรมเขาดีนี่แรมปะแรม192เครื่องน่าจะประมาณ 200,000 กว่าบาทได้192 M2 Ultra โอ้ Ultra ด้วยโอเคไม่ใช่เครื่องแอดนะเครื่องชาวบ้านเขาเครื่องของคุณเนี่ยอัมบาลโคนันเขียนไว้อยู่โอเคมีลิงก์มีลิงก์ไว้ให้แหละถ้าใครอยากจะไปคุยกับเขาไปคุยว่าเครื่องพังไปหรือยังไม่ใช่คือไอ้แมมบ้าเนี่ยมันต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยคือ sequence model S4 อะไรสักอย่าง sequence state model สักอย่างนั่นแหละแล้วก็ที่เขาเทียบให้ดูคือเมื่อก่อนจะเป็น INN ตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ้าเดียวที่ทำ INN พยายามแข่งกับ Transformer แล้วก็เป็นลูกเมียน้อยก็คือไม่มีใครสนใจอยู่ชื่ออะไรนะ RWKB อะไรสักอย่างพยายามเอาผลมาเทียบตารางแบบเมื่อกี้สู้กับฝั่ง Transformer เหลืออยู่เจ้าเดียวแล้วเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะมัน not parallelizable ก็คือมาเป็นซิงเกิลเลยแต่ว่าแถวๆเนี้ยเขาทำ parallel กันได้มันก็เลยเร็วกว่าดีกว่าแล้วอยู่ๆก็มีไอ้เมมเบอร์โผล่ตรงกลางซึ่งเบสบน CNN แล้วก็พยายามทำไอ้ตัวเนี้ยเหมือน CNN แล้วก็ทำแบบ parallel ซึ่งอ่านยากมากเปเปอร์ย้ำอีกครั้งถ้าใครอยากปวดหัวเชยเลยว่ามีลิงก์ให้เรียบร้อยแอบสปอยเหมือนเขาพูดกันว่ามันดีกับทรานส์ฟอร์เมอร์จะมาเป็นตัวที่บีททรานส์ฟอร์เมอร์เป็นอีกยุคนึงเป็นยุคถัดไปว่างั้นว่าสั้นว่าสั้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะมันยากจัดแอบแปะสิ่งนั้นไว้ก่อนแปะไว้ใครอยากลองว่ายากเป็นยังไงสวัสดีแอดเมย์นะคะแอดเมย์สวัสดีครับเข้ามาส่องมาดูสภาพมาดูสภาพแอดหน่อยเขินนะโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณต่อครับโอเคอันนี้เจอมีมตลกดีก็คือตอนแรกเราคุยกันเรื่องเมมเบอร์ใช่ไหมก็มีคนเอาสมมติเดี๋ยวก็มีคนเอาเมมเบอร์ไปทำโมเอะแล้วก็มีเมมเบอร์ไบโมเอะแล้วก็เมมเบอร์ไบเซฟรีวอร์ดไปจนหนึ่งไอเอสเอฟทีเมื่อกี้แหละแล้วก็พอเอฟทีใช่ไหมเราก็จะมีอื่นๆอะไรนั่นแล้วก็สุดตลกดีสุดท้ายเลยควันไทส์ไบเดอร์โบว์ตลกตลกแบบเป็นมุกแบบเนื้อหน้าทรายถ้าใครทำไลฟ์แม่ก็จะรู้จักบางคำไม่รู้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละประมาณนั้น
มันหวกไปเรื่อยๆเอองั้นแหละเหมือนที่เราสุดท้ายอ่ะโอเคต่อครับแล้วก็น่าจะข่าวสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปเรียนเวิร์กช็อปกันแล้วได้ค่ะเพื่อนๆน่าจะมากันแล้วก็คืออันนี้ตลกก็คืออาทิตย์ก่อนใช่ไหมทำสไลด์แล้วก็แปะไว้ก่อนว่าอันนี้จะเอาโมเดลอะไรมาฝากเพื่อนๆดีนะก็แปะอ่ะมีทำอันนี้ไว้อ่ะ73คือก่อนแปะไปดูมาก่อนที่จะทำสไลด์เขาได้อันดับหนึ่งคุณชื่ออะไรนะบนจักอย่างเขาได้อันดับหนึ่งเขาก็เลยมาโพสใน Twitter เขาได้อันดับหนึ่งแล้วโอ้กูดแล้วก็ไปแคปมาเอาจะมาฝากเพื่อนๆพอตอนที่อีกไว้อีกไม่กี่วันอ่ะจะไปแคปมาเขาตกมาแถวนี้เนี่ยเพราะว่าเขาไปโพสไงนี่ทำไมโพสเขาต้องเงียบๆกันละเนี่ยแล้วก็สู้กันเนี่ยจุดๆโอ้ไปจุด47ละแล้วก็เริ่มมีพวกเนี่ย DPO นะ Distrill นี่เรายังไม่ได้พูดถึงกลั่นแล้วก็ Slurp นี่พูดไปแล้วบ้างแล้วอะไรพวกนี้มีเทคนิคต่างๆนี่มันจะต่อไปอีกข้างหลังเนี่ยแล้วก็ดีกว่าเข้ามาแทนไปเรื่อยๆของ 7B ก็นั่นแหละกว่าจะมาพูดก็หมดละตกอันดับอาจจะต้องไปรอดูวันอื่นต่อแต่ว่าที่เอามาวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันที่ของคุณคนนี้เพราะว่าเขาปล่อยคอร์สออกมาซึ่งดีมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่าขอขั้นด้วยตัวนี้ก่อนเมื่อกี้คือ 7B แต่อันนี้ลองผสมว่า 7B กับ 13B ดูบ้างสิว่าสกอร์เป็นยังไงแล้วตอนนี้ไปนู่นละ77เดี๋ยวนี้แข่งกัน77แล้วมันจะใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ GP4 เท่าไหร่อ่ะ83ได้มั้งก็ถึงจะไปสู้เขาได้ประมาณนั้นแหละก็จะเห็นว่าจะเริ่มมีสับใหม่ๆเข้ามาคือตัว Fusion ก็เอาโมเดลเก่ง2ตัวมารวมกันแต่ไม่ใช่โมเอะนะโมเอะมันจะมีตัวเราเตอร์ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มียังไม่รู้ทำงานยังไงเหมือนกันนะคือเอามาผสมกันเฉยๆเลย 7B 2ตัวแต่ว่าเราเตอร์มันอยู่ในนี้แล้วมันทำได้ยังไงเหรออันนี้ยังไม่ได้ดู เพราะเป็นเทคนิคใหม่จริงๆแล้วก็รู้สึกมันได้ผลดีด้วย อย่างเช่นมันจะมีคนผสมกันประมาณว่าคนเก่งอิงคนหนึ่งคนเก่งเจแปนิสคนหนึ่งสองโมเดลเนี่ยผสมฟิวชั่นกันอยู่ด้วยนั้นด้วยกันสองตัว อย่างนั้นไปเลยก็ประหลาดดีเหมือนกันประมาณคีย์เวิร์ดใหม่อะคีย์เวิร์ดใหม่ฟิวชั่นเมื่อก่อนไม่ได้เรียกตัวฟิวชั่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีเริ่มเนี่ยเป็นฟิวชั่นเป็นเมิร์ดเขาพยายามแข่งกันตั้งชื่ออยู่ว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าถ้าจะได้มาเป็นไอ้นี่เนี่ย 7B คูณ2อะไรประมาณ okay. นี้ก็เนี่ยเห็นมั้ยตัว3ตัวบนนี่เป็นจะมีติด 7B X2 มาหมดเลยแล้วก็หมดแล้วมั้งข้างล่างโดนทิปตกไปแหละจากที่ดีๆอยู่เมื่อกี้แต่ก็ยังเป็น 7B นะยังพยายามสู้กับตัว 13B มันกลายเป็น 7B 2ตัวไปแหละมันไม่ใช่แบบ 13B เวทเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นคนฉลาด 7B 2อันแปลกดีเดี๋ยวมาลองรีวิวกันอีกทีว่าอันนี้ใหม่จริงเพราะเพิ่งมาเลยโอเคโอ้